สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เราอยู่ที่บ้านนะฮะเอเวอร์กรีนเขาใหญ่จะมาทําเป็นคลิปถามตอบนะฮะมีลูกค้ามีเกษตรกรหลายท่านได้สอบถามมานะครับว่าหม่อนที่เราปลูกมันเป็นยังไงมั่งนะครับอย่างเช่นนะครับหม่อนกับเมอรี่ต่างกันยังไงนะฮะอันนี้ขอตอบเลยนะครับมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพราะว่าบ้านเราก็จะเรียกหม่อนซึ่งความหมายของหม่อนก็คือเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของใบหม่อนที่ให้ตัวไหมกินนะฮะพื้นฐานบ้านเราก็คือจะเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อนนะครับแต่ว่าตัวหม่อนเองมันมีทั้งที่ใช้ใบได้แล้วก็ให้ผลนะครับเก็บผลได้อย่างเดียวนะครับสรุปแล้วคืออันเดียวกันนะฮะเพื่อนผมบางคนเรียกรวมกันเลยฮะหม่อนเบอร์รี่นะครับก็โอเคครับไม่รู้จะพูดยังไงต่อก็คือมัลเบอรี่กับหม่อนเป็นอันเดียวกันนะครับมีอีกข้อนึงต่อมาก็บอกว่าหม่อนมีกี่สายพันธุ์เอาเฉพาะในบ้านเราก่อนดีกว่านะครับเฉพาะในบ้านเรามีมากกว่า200สายพันธุ์นะครับส่วนหม่อนพันธุ์ต่างประเทศอื่นๆที่นำเข้ามาอีกเยอะแยะครับลูกผสมอีกมากมายนะครับเฉพาะที่เป็นหม่อนกินผลบ้านเราก็มีนี่แหละฮะประมาณ200กว่าๆนะครับหม่อนที่ปลูกคือพันธุ์อะไรนะฮะของเราปลูกหม่อนยูนนานนะครับเป็นหม่อนยูนนานนะฮะเอาพันธุ์มาจากไหนอันนี้เอามาจากเมืองจิงหงนะครับ12ปันนานะฮะเป็นเขตปกครองหนึ่งของมณฑลยูนนานนะครับทำไมถึงปลูกหม่อนพันธุ์นี้ลูกดกไหมนะครับอันนี้ต้องตอบแบบกลางๆนะครับว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยมีลักษณะนิสัยในการทำการเกษตรนี่ยังไงนะครับอย่าไปมองว่าไอ้ที่มันดกมากเราก็จะมาปลูกของเราหรือว่าซึ่งถ้าเกษตรกรเอาใจใส่ทุกพันธุ์สามารถปลูกได้นะครับในบ้านเรานะฮะตัวลูกดกไหมเนี่ยคือเขาดกโดยสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับปลูกกี่ปีถึงจะได้ลูกต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหม่อนยิ่งอายุมากยิ่งดกนะครับแต่ถ้าเอาหม่อนของเราไปปลูกที่เป็นกิ่งตอนเนี่ยมัน4เดือนมันก็เริ่มให้ลูกแล้วนะครับทีนี้มันอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะสายพันธุ์มันอย่างเดียวนะฮะรสชาติเป็นยังไงเมื่อเทียบกับหม่อนพื้นบ้านอันนี้เป็นเรื่องปักเจกครับเป็นเรื่องปักเจกนะว่าบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบหวานแต่ตัวหม่อนยูนนานเองเขาจะหวานอมเปรี้ยวนะครับคือจะหวานมากกว่าเปรี้ยวนะครับหม่อนดูแลยากไหมปลูกได้ทุกที่หรือเปล่าปลูกได้ทุกที่นะครับหม่อนเพราะว่าโดยแหล่งกำเนิดของเขาก็อยู่แถวตะวันออกกลางนะฮะเป็นมิดเดิลอีสต์นะครับซึ่งความร้อนอุณหภูมิแล้วก็ลักษณะดินก็แย่กว่าบ้านเราเยอะจะปลูกไม่ได้ก็ตรงที่น้ำขังนะครับหม่อนไม่ชอบน้ำขังนะครับผมระยะต้นเท่าไหร่ต้องให้น้ำหรือเปล่าระยะต้นนะครับอันนี้แล้วแต่ประโยชน์ที่เราจะใช้สอยนะครับผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับเพื่อทำการโน้มกิ่งนะฮะโน้มกิ่งระยะที่ทำเป็นอุโมงค์นะครับระยะปลูกที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ2คูณ3เมตรนะครับคือระยะต้นเนี่ย2เมตรระยะแถว3เมตรนะครับปลูกให้ยาวไปเลยโน้มกิ่งเข้ามาแล้วจะสวยนะครับอย่าลืมทำไม้กั้นข้างด้วยนะฮะไม่ให้กิ่งมันระเกะระกะนะครับส่วนคนที่ปลูกเพื่อเก็บผลผลิตแล้วใช้วิธีการตัดแต่งนะครับไม่ได้โน้มกิ่งระยะปลูกที่เหมาะสมก็อยู่ที่2คูณ2เมตรนะครับระยะพวกนี้ถ้าเกิดท่านสะดวกแบบไหนท่านก็เลือกได้นะฮะจริงๆแล้วหม่อนเนี่ยปลูกในเข่งยังได้เลยปลูกในกระถางก็ได้นะครับต้องให้น้ำหรือเปล่าหรือรอหน้าฝนได้ไหมคือหม่อนก็ไม่ได้เป็นไม้เทวดานะครับมันก็ต้องมีการดูแลนะครับเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยถ้าท่านมีระบบน้ำปลูกได้ทุกฤดูนะครับแต่ถ้าเกิดฤดูฝนเพื่อจะให้ออกผลผลิตปีละ2ครั้งอย่างเงี้ยผมว่าในความเห็นส่วนตัวนะฮะผมว่าอย่าปลูกเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่หม่อนต้องการน้ำมากที่สุดคือช่วงที่ติดผลผลิตติดลูกนะฮะถ้าท่านจะบอกว่าให้เทวดาเลี้ยงนี่แล้วจะมาทำเป็นการค้าอย่าทำเลยดีกว่านะฮะต้องให้ปุ๋ยไหมใช้ปุ๋ยอะไรไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีใช้แต่ปุ๋ยคอกได้ไหมอย่างนี้นะครับขอแยกประเด็น
ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเนี่ยฮะโดยปกติแล้วเคมีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องของคอมเพลว์คือเรื่องการผสมจริงๆมันก็มาจากธรรมชาติแหละฮะมาจากแร่ต่างๆนะครับแต่เมื่อผสมกันแล้วโครงสร้างมันเปลี่ยนไปเขาก็ไปบอกเป็นปุ๋ยเคมีซึ่งจริงๆปุ๋ยข้อก็เหมือนกันนะครับโทษทีนะฮะท่านเอาขี้บัวไปใส่ไม่ใช่ว่าต้นไม้มันจะกินขี้บัวเป็นก้อนมันต้องผ่านการหมักผ่านการย่อยของจุลินทรีย์และเป็นธาตุอาหารก่อนนะครับถึงจะนำไปใช้ได้นะฮะทีนี้ให้เข้าใจ2 อย่างนะครับก็คือปุ๋ยความหมายของผมคือเป็นธาตุอาหารพืชนะครับคือให้ได้โดยตรงคือปุ๋ยเคมีเนี่ยนะธาตุอาหารมันจะสูงกว่าอินทรีย์ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผมจะเรียกเป็นสารปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับก็คือทำให้ร่วนซุยซึ่งจริงๆแล้วมันมีปริมาณธาตุอาหารในองค์ประกอบของทั้งหมดเนี่ยมันมีเพียงแค่ประมาณ 5% นะฮะแต่ว่าปุ๋ยเคมีเขามีธาตุอาหารที่ตรงและก็มีปริมาณที่มากกว่านะครับก็คือให้ไปเพียงแต่ท่านให้ในลักษณะให้ปุ๋ยคอกไปด้วยนะครับให้ปุ๋ยเคมีไปด้วยเพื่อปุ๋ยคอกอ่ะเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินไม่ให้หน้าดินมันแข็งนะครับการระบายน้ำดีนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็เป็นธาตุอาหารที่พืชเข้าไปใช้ได้เลยซึ่งวิธีการให้ก็ง่ายๆนะครับการให้ปุ๋ยก็คือควรรดน้ำให้ดินมันชุ่มก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยไปนะครับทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วก็รดน้ำตามอีกทีนะครับเพราะปุ๋ยเคมีบางตัวอย่างตัวธาตุตัวกลางนะฟอสฟอรัสมันจะระเหยนะครับหรือไม่งั้นก็โดนตรึงโดยลักษณะความเป็นกรดเป็นด่างของดินมันจะนำไปใช้ไม่ได้ตัวยูเรียถ้าเกิดโดนแดดมากๆก็จะระเหยเหมือนกันนะครับระเหยไปกว่าควรให้มันมีความชื้นแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อจะเข้าไปใช้ได้นะครับใช้ปุ๋ยคอกได้ไหมปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผลผลิตออกมามันก็จะทั้งในเรื่องรสชาติขนาดของลูกปริมาณมันก็จะน้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะครับคือให้เป็นกลางๆนะฮะปุ๋ยเคมีจริงๆไม่ได้เป็นอันตรายนะครับท่านใช้ให้ถูกวิธีนะฮะปุ๋ยคอกก็เหมือนกันท่านใส่มากมันก็ตายได้เหมือนกันนะครับพืชปุ๋ยที่เราใช้ที่บอกว่าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยช่วงบำรุงต้นเนี่ยนะฮะเราจะใช้สูตรเสมอนะครับ16 16หรือ15 15ก็ได้จนถึง19 19 19ก็ได้ครับแล้วแต่ตามท้องตลาดท่านมีขายนะฮะต่อมาก็จะเป็นประมาณ8 24 24นะครับเพื่อดูแลเรื่องคุณภาพของลูกสีของลูกขนาดของลูกนะครับแต่ทางของเราเองทางสวนเอเวอร์กรีนเราเองเราใช้เป็นปุ๋ยสังตัดนะครับก็คือวิเคราะห์คุณภาพดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาทำเป็นปุ๋ยสังตัดเพื่อใช้กับหม่อนเลยของผมมันจะตกอยู่ที่สูตรที่ประมาณ2:1:2ผมก็ไปซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรถ้ามีเวลาผมจะมาคุยกันเรื่องการวิเคราะห์ค่าของดินแล้วเราทำเป็นปุ๋ยสังตัดนะครับสำหรับพืชชนิดนั้นๆเกษตรกรจะได้ประหยัดนะฮะแล้วก็ให้ปุ๋ยตรงกับที่พืชต้องการนะครับมีโรคแมลงรบกวนเยอะไหมโดยทั่วไปศัตรูที่เป็นแมลงของหม่อนเนี่ยก็จะมีเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงนะครับอันนี้หลักๆก็จะระบาดในฤดูร้อนหรือแล้งนะครับคือความชื้นในดินน้อยความชื้นในอากาศน้อยซึ่งตัวเพี้ยไฟเนี่ยมันสามารถปลิวไปกับลมได้นะครับการระบาดของมันก็จะมีมากกว่าลักษณะการระบาดการทำลายของมันก็คือจะเห็นเป็นใบแห้งๆนะฮะใบไม่ยืดแห้งๆเหมือนมันเหี่ยวๆแต่จริงๆมันไม่ได้เหี่ยวแต่มันโดนเพี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบไปนะครับตัวที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือเพี้ยแป้งนะฮะตัวแมลงตัวนี้เพี้ยแป้งกำจัดมดนะฮะเพราะมดเป็นพาหะของเพี้ยแป้งก็คือเรากำจัดที่ต้นตอก่อนเลยส่วนวิธีการใช้ของเกษตรกรที่จะกำจัดมดด้วยวิธีไหน ก็แล้วแต่นะฮะจะบางท่านก็ใช้เคมีบางท่านก็ใช้อินทรีย์จะเป็นน้ำส้มควันไม้จะเป็นขาต้มกับใบยาสูบก็แล้วแต่นะครับอันนี้อยู่ที่ความสะดวกที่สำคัญเรื่องโรคจะมีโรคที่น่ากลัวอยู่ตัวนึงเป็นเชื้อราไฟท็อปทอร่านะครับโรครากเน่าเหมือนลักษณะยืนต้นตายใบจะเหี่ยวไปทีละข้างที่โคนต้นเนี่ยเปลือกจะยุ่ยอันนี้จะเกิดในกรณีที่ดินมีความชื้นสูงและร้อนจัดๆนะครับหรือระยะปลูกทั้งชิดเกินไปทรงพุ่มไม่โปร่งโรคนี้จะเกิดนะฮะยืนต้นตายได้นะฮะต้นอายุกี่
ปีกี่เดือนก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะครับการป้องกันตัวนี้ก็คือทำทรงพุ่มให้โปร่งนะครับการให้น้ำปริมาณพอเพียงสำหรับความต้องการของหม่อนไม่ต้องให้เยอะมากส่วนการกำจัดที่ระบาดแล้วที่เป็นแล้วอันนี้ถ้าเป็นด้วยชีววิธีนะฮะถ้าจะใช้ไตรโคเดอร์มาใช่ไหมอันนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งในการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือท่านใช้ร่วมกันไปเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่ว่าทางผมจะดูแลเรื่องโครงสร้างของดินนะฮะเรื่องความโปร่งของต้นนะครับส่วนยาที่ใช้ตัวนี้ไฟทับเทอร์ล่าก็ใช้เป็นพวกเมทาแล็กซิลนะครับเป็นยากำจัดเชื้อราเมทาแล็กซิลฉีดพ่นได้นะฮะไม่เมทาแล็กซิลก็คาร์เบนไดซินเอาอยู่ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะฮะมันจะมีคำถามอีกเยอะนะฮะ 40-50 คำถามนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันอีกทีในวันศุกร์หน้านะครับ2 ทุ่มครับ